ค่ะแล้วสุดตอบไปแล้วครั้งที่แล้วก็สะดุดล้มแล้วหลายๆคนก็ไปตีความว่าแบบเราไปเหน็บเขาหรือเปล่าเลยเอาเป็นว่าถ้าพูดถึงคำถามเกี่ยวกับผมว่านะผมไม่ตอบอะไรดีกว่านะเพราะว่าหลายคนมันหลายความคิดเพราะฉะนั้นตอบไปบางทีก็ไม่เข้าหูคนนั้นไม่เข้าหูคนนี้นะครับผมขอหยุดตรงนี้ดีกว่าแต่ในความในความที่ค่อนข้างรู้สึกเรารุนแรงมันมีถึงการตั้งการรู้อะไรอย่างนี้มีคนแต่ก่อนด้วยนะก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ก็ถ้าเขาสบายใจก็ปล่อยเขาทำไปอยากจบเราเลยไหมคะใช่ครับอยากจบมากมากมันมีแบบคนแบบมาบอกว่าเราเป็นป๋ามาก ผมจริงๆแล้วนะเอาจริงๆเลยนะครับผมเป็นคนตรงๆครับผมเป็นคนคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นไม่มีการโกหกอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็แล้วแต่และกันว่าจะคิดว่าเป็นคนพูดตรงหรือเป็นคนปากเสียหรือเป็นคนแล้วแต่เลยครับแล้วแต่มีแบบคนแบบคอยบอกเราแล้วก็แบบจะแรงอะไรไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าการพูดตรงมันดีกว่าการโกหกกับการที่ครั้งที่เราตอบไปอะไรอย่างเงี้ยแบบมีแบบผู้ใหญ่มาเตือนมาอะไรว่าแบบเฮ้ยการสัมภาษณ์เราพูดไม่มีครับขอโทษด้วยละกันถ้าสมมติว่าไม่เข้าหูใครแล้วกันนะครับจริงจริงก็มีนะก็นับได้เหมือนกันว่าไม่ถึง5คนนะครับมันบั่นทอนกับการใช้ชีวิตของเราไหมครับเหมือนแบบไม่เลยครับไม่เลยครับเอาจริงๆแล้วก็คือผมก็ใช้ชีวิตของผมไปเรื่อยๆทำงานของผมตั้งใจทำงานเต็มที่ถ้าใครไม่ชอบก็คือไม่ชอบแล้วแต่เลยผมไม่สามารถไปบังคับอะไรได้นะครับแล้วก็ผมไม่สนใจแล้วผมก็ไม่สนใจจริงๆด้วยแต่เราก็คือเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมแบบเป็นคนพูดตรงๆแบบนี้ผมว่าอย่างที่ผมบอกไปผมว่าผมการที่พูดตรงผมว่ามันดีกว่าการโกหกอ่ะแต่หมากปล่อยวางใช่ไหมครับคอมเมนต์ไม่ดีอะไรก็ไม่สนใจไม่สนใจครับไม่สนใจแต่ว่าคือหลังจากนี้ถ้าเรื่องเกี่ยวกับคอมเมนต์ที่มากันตอบไปเลยดีกว่าครับดีกว่าเพราะว่าเนาะมันมีหลายคนหลายความคิดเพราะฉะนั้นก็พื้นที่ใครพื้นที่มันครับอย่างตอนนี้แบบเพื่อนก็เริ่มคุยกับคนมากขึ้นเราก็อาจจะมีโอกาสอาจจะต้องเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมเด็กเรียกได้ไหมแล้วแต่โอกาสครับได้หมดเราจะพยายามเลี่ยงแบบไม่ให้เจอหรืออะไรอย่างนี้ป่ะคะมันทำไม่ได้หรอกครับในชีวิตจริงเนาะแต่ว่าเราก็อย่างที่บอกอ่ะเราก็อยู่ทางใครทางมันนะก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันดีกว่าอย่างตัวมิ้นกับคิมเองถ้าเขาจะดูเหมือนมีโอกาสจะดีกันเป็นเพื่อนกันเราโอเคผมบอกไปแล้วครั้งที่แล้วนะครับว่าเป็นภาพนั้นเป็นภาพที่ดีมากนะที่มันเป็นความสัมพันธ์ของ2คนที่มันดีอ่ะออกไปก็ดีครับผมไม่ได้ว่าอะไรใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ถ้าเขาดีกันผมยินดีด้วยครับแต่เราทางฝั่งเราจะไม่มีปล่อยวางก็ไม่ดีเราแต่เราคงไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งไม่ยุ่งโอเคเรื่องของเราเรื่องดีๆบ้างครบรอบ4ปียังไงคะเป็นที่บอกแล้วว่าครบรอบ4ปีของขวัญเนาะโอ้ใส่มาก็ดีไม่ได้ใส่จริงๆถูกใจมากมากครับก็ดีครับก็ไปทานข้าวกันครับผมเท่านั้นไม่ค่อยมีภาพแบบโรแมนติกสวีทเหมือนปีก่อนๆอะไรอย่างงี้ไม่มีเวลาหรือก็เราเขาเรียกว่าอะไรเราทำทุกวันให้มันเป็นวันพิเศษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนั้นก็มันก็คือวันนึงที่เราได้มากินข้าวกันมอบแรกของขวัญกันเท่านั้นเองเราซื้ออะไรให้คิมคะคิมไม่มาถามคิมให้มาถามเป็นเครื่องประดับแต่คิมไม่บอกเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับก็เป็นเครื่องประดับครับแหวนแหวนจะบอกว่าเป็นแหวนเป็นเครื่องประดับเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมว่าต้องมีคนสังเกตได้ครับผมเอาขอตอบว่าเป็นเครื่องประดับแล้วกันเครื่องประดับจะจับได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่หรอกครับไม่หรอกครับก็เป็นของพิเศษที่ตั้งใจมอบให้ที่มันมีความหมายที่มันดีในตัวมันเองอยู่แล้วเราก็เลยไปหามาแล้วก็มอบให้เขาในวันสำคัญแต่ยังไม่ได้มีการจองไม่ได้มีการอะไรไว้ก่อนใช่ไหมคะยังครับยังเก็บคลิปดีใจมากเลยค่ะใช่ก็ใช่อุ้ยเครื่องประดับครับเครื่องประดับก็คือเครื่องประดับเครื่องประดับเป็นโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นไม่เดี๋ยวสังเกตดูเอาเองแล้วกันสังเกตเอาเองแล้วกันพรุ่งนี้ตอบไหมคะพรุ่งนี้เก็บเก็บไว้ให้ตอบพรุ่งนี้ก็ได้ไม่มีประเด็นแล้วเนี่ย
ค่ะแต่ว่าก็หวานดี4ปีผ่านอะไรกันมาบ้างคะโอ้เยอะแยะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณหลายๆทางนะที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นมากๆแล้วก็ทำให้เราโตขึ้นมากๆว่าเราผ่านอะไรมาเยอะนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆมันเข้าใจกันและกันมากขึ้นเลยเข้าใจกันและกันมากขึ้นไหมถือว่าก็ใช่ครับ4ปียังไงต้องปรับไหมคะโอ้เยอะครับก็เยอะลิงก์กับฟันมันก็บางทีมันก็นะก็อย่างที่ทุกคนเหมือนแบบว่าเขาเข้าใจโอ้ยไม่ใช่ขนาดนั้นตอนนี้ยังมีอะไรที่รู้สึกว่าเออยังอยากได้หรืออยากเปลี่ยนไหมมากจากคิมไม่มีครับไม่มีทุกอย่างมันโอเคหลายคนบอกว่าอยากแต่งตอนอายุ30จะเร็วกว่านั้นไม่รู้ยังไงเมื่อมีโอกาสที่ดีจริงๆครับเราตอนนี้เราก็พยายามเนี่ยรีบทำงานเก็บเงินไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะพร้อมทุกๆอย่างแล้วใช่ครับ